แพทณปภาพูดแล้วเตรียมมีลูกคนที่2จริงหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองลุ้นข่าวดีเมื่อสาวแพทณปภาคุณแม่ของน้องเรซซิ่งออกมาทำคลิปเช็คร่างกายพร้อมทั้งเผยว่าทางด้านแฟนหนุ่มนายณภัทรอยากมีลูกในขณะที่น้องเรซซิ่งก็อยากมีน้องเหมือนกันก็เลยเช็คความพร้อมของร่างกายเพราะปีหน้า36แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะพร้อมมีลูกได้อีกหรือเปล่าล่าสุดแพทได้พูดถึงประเด็นข้างต้นแล้วผ่านทางรายการเผ็ดมันบันเทิงโดยเธอได้เผยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ประจำเดือนไม่มาแค่คาดเคลื่อนไป1วันเท่านั้นแล้วที่น้องเรซซิ่งบอกว่าอยากมีน้องเราก็บอกลูกว่าแม่คงไม่สามารถมีได้แล้วด้วยวัยของเราและไม่ได้เก็บไข่เอาไว้กว่าจะมีอีกคนคงไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนนี้เอาวันต่อวันให้รอดก่อนค่ะลืมแล้วหรอคะว่าแพท 8G เปลี่ยนใจในทุก6ชั่วโมงไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นแล้วคือเราต้องแพลนนะไม่ใช่เรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตยังไงสถานการณ์ตอนนี้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com